มานี่เลยเจ๊อยู่ทางนี้จ้าไปนั่งทำอะไรนู่นน่ะป้าไปทำอะไรตรงนู้นน่ะเดี๋ยวหมูตัวลงป้าไปมาไปนั่งรอแฟนเหรอมานี่เลยมาทางนี้ตรงมาแล้วก็เลี้ยวเดี๋ยวดูนี่เลี้ยวได้แล้วดูเอาไม่เลี้ยวป้าพี่เดินไปเรื่อยเดี๋ยวนี้เอฟซีคะดูนะป้าอยากให้มาดูตรงพี่แบมตอนเช้าเดินอ้อมโลกเลยนะเดินอ้อมโลกดูสิเราเป็นสาวเป็นนางไปดูด้านร้านกาแฟดูไปนั่งรอผู้ชายคนเดียวไม่ได้ต้องชวนเจ๊ไปด้วยดูสิว่าพี่แบมใช้เสียงจะมาตรงนี้ถูกไหมนะคะป้าเจ๊บอกให้เลี้ยวแล้วป้าเดินมาตรงๆอ่ะแล้วจะขับไปไหนยังไงเนี่ยพี่แบมถามนี่จะไปไหนนะอ้าวจะไปไหนเนี่ยกลับให้ถูกเลยเร็วๆเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำแต่งตัวไปกันแล้วอ่ะเอาไปไหนนะน่ะอ้าวจะไปเลี้ยงวัวใช่ไหมฮะเดี๋ยวจ้าหาหน่อยดูอันนี้หมูไม่ดีหมูมันเป็นหมูหมอหมูตัวไหนวะพาไปโรงพยาบาลราชก่อนเนอะที่หนีมันเลยที่หนีหมูอ่ะตรงไปเลยค่ะป้าเดี๋ยวพาไปที่นี่ดูสิว่าจะให้พี่แบมเรียกดูว่าพี่แบมจะเรียกมาที่หน้าตึกนี้ได้มันยังหากันไม่กินข้าวอีกนะไม่ยอมใช้สายตาเลยไม่เอาสายตาตัวเองเลยมีสายตาแต่ไม่ยอมใช้นะคะเพ่งดีๆนะเพราะเราเคยจะจูงเพลินไงโอ้นอกบ้านจะจูงตลอดไงมาในบ้านหนึ่งยากจะฝึกอย่างเงี้ยนะไม่ได้นะที่หลังอ่ะถ้าจะไปนั่งรอผู้ชายต้องชวนเจ๊ไปด้วยไม่ใช่ป้าจะชอบคนเดียวนะเจ๊ก็ชอบ มาเลยตรงมาเมื่อวานเอฟซีบอกให้ตรงมาให้ยาย่าติดไปพี่แบมหน่อยวันนี้ ตรงมาทางนี้ป้าดูที่ว่าพี่แบมจะเรียกมาหน้าตึกได้ไหมนะคะไม่ได้นะเสียงเจ๊อยู่ทางนี้ไปไหนนะตรงมาจะลงไปไหนตรงมาเดินตรงมาเนี่ยแต่เวลาบอกไปเที่ยวนะหรืออะไรนะก็เดินตรงแทบไม่ต้องคำทางเลยก้าวอย่างยาวงงมากเลยแต่เวลาให้ทำภารกิจตัวเองจะเป็นอย่างเงี้ยแต่เวลาไปเที่ยวต่างกันเลยนะคะต่างกันเลยโอ้โหเกียร์จะไม่ยอมใช้สายตาเลยไม่อะไรเลยต้องไปนั่งรอคนเดียวอ่ะใช้ไม่ได้ป้าเราอยู่ด้วยกันเราต้องชวนกันไปไหนไปกันห้ามไปรอผู้ชายคนเดียวนะที่หลังอ่ะรู้เรื่องไหมเนี่ยไม่คิดอย่างนั้นเลยเจ๊อยู่อ้าวทำไมเจ๊ก็เจ๊เห็นป้าไปนั่งคนเดียวอ่ะเจ๊ก็เสียดายนะถ้าใครมาคุยด้วยอ่ะต้องผ่านเจ๊ก่อนใครก็ฉุดไปทำไงเนี่ยใช่มาทางนี้เหรอเออคนหูคนตาแล้วใครก็ฉุดไปทำไงเนี่ยเออทำยังไงไปแล้วตรงมาแล้วแต่งตัวเซ็กซี่ด้วยนุ่งขาส้นขาสั้นทำไมให้นุ่งขายาวทำไมไม่นุ่งขึ้นดีๆนั่นแหละตรงมานี้ตรงมาทางนี้เนี่ยตรงมามาทางนี้สิเสียงอยู่ไหนเนี่ยตรงงมทางอย่างเงี้ยนะถ้าเขาใส่สตางค์จริงใช้ได้แต่ไม่ยอมใช้ไงฮะไม่ยอมใช้ค่อยๆเดินนะแหน่ไม่ต้องไปชะโงกหรอกผู้ชายไม่อยู่ตรงนั้นไม่ได้หาผู้ชายอ๋อไม่เหมือนเจ๊ชอบหาผู้ชายโอ้ยไม่ว่าเขาทำไมอ่ะยิ่งเจ๊คนที่ถือกล้องเนี่ยเขาว่าผู้ชายนะป้าอุ้ยจะเป็นพูดว่าทำไมอ่ะทำไมยังว่าไม่ได้ก็เขามาสั่งพี่แบงค์ไว้อ่ะว่าทำผู้ชายมาให้เนี่ยป้าถอดรองเท้าก่อนบอกเขาไม่ต้องถอดเพราะเจ๊ทำความสะอาดเองนี่ลงตรงนี้เหรอเจ๊ถอดรองเท้าก่อนมันไม่ต้องลงไม่ต้องขึ้นอะไรเดินตรงป้าถอดรองเท้าก่อนเดินตรงมาอ้าวนี่คุณให้รู้บ้างวันนี้มันอะไรเนี่ยเออเขาใช้รองเท้าขึ้นไปเหยียบเหรอเออเออเขาสะอาดเองนะหรือจะให้ถูทำให้หมดเลยเดี๋ยวเหอะบอกเขาไปว่าป้าทำเองนะเออคนอื่นไม่เกี่ยวเลยบอกให้ทำแล้วขี้เกียจเอาวางนี่เอาวางเออใครก็สอนให้ใส่รองเท้าขึ้นบ้านล่ะเฮ้อเอาวางไว้ตรงโน้นเดี๋ยวซ้ายไปวางข้างล่างนะวางไหนยาวไม่ใช่สั้นยาว
ไปซ้ายดิเดี๋ยวซ้ายพี่แบงยังไม่เห็นตอนที่ก็ต้องพาไปเที่ยวเนี่ยโอ้โหเดินแบบไม่ต้องคำทางเลยแหละไปดูในคลิปดูยังไวอ่ะฮะให้ไปเที่ยวเนาะยังไวไม่มีคำทางนี่รองเท้าวางไหนมาวางข้างล่างนี้เดินมานี่เออวางรองเท้าบนรถเองนั่งข้างล่างนะเอาไหมเออดูเนี่ยน่ะมีสายตาไม่รู้จักใช้อ่ะนะข้างล่างตรงนี้นี่มาวางข้างล่างมาวางข้างล่างนี้ใช่จริงๆใช้ได้แต่ไม่ยอมใช้อ่ะไม่รู้เพราะอะไรแต่เวลาไปเที่ยวโอ้โหเดินแทบไม่ต้องจับคำอะไรสิ้นเลยบอกให้แต่งตัวไปเที่ยวแป๊บเดียวเดินออกมาแบบถึงหน้าตึกแล้วรู้เรื่องหมดเลยแต่ให้ทำชีวิตประจำวันนี่ไม่เอาเลยป้าไปลองผู้ชายอย่างที่เจ๊ก็พูดแบบเออกลับบ้านป้าป้านัดใครไว้ตรงนู้นอ่ะป้านัดใครไว้ไหมไม่ได้นัดนะคะป้านัดกับผมเจ๊ถือกล้องเนี่ยป้าผู้ชายกันหรือเปล่าเนี่ยฮะป้าตอบเขาสิป้าไปทำอะไรตรงนู้นเมื่อกี้ก็อยู่ในบ้านอย่างเรียบร้อยไม่ได้คิดอะไรเลยนะแค่นั่งคุยกับใครอ่ะยังกินได้กินน้อยอยู่อ่ะไม่เคยคุยกับใครคุยเมื่อกี้คุยโทรศัพท์ด้วยพี่แบมใช่เจ๊เห็นนะเห็นแล้วรู้ทุกเรื่องเป็นเรื่องใครที่รักที่รักคุยกับใครไปคุยกับใครรับสารภาพมาซะใช่แกต้องคุยเป็นเรื่องที่รักใช่ไหมเห็นพูดจ้าจ๋าที่ลงที่รักที่รักอ่ะนี่ไงใช่ไหมนะพนักงานเดินผ่านเนี่ยบอกนี่ไงเห็นไหมคือพวกแกแบบไม่ยอมใช้จริงๆนะต้องให้บักต้องบังคับให้ใช้อ่ะสายตาไม่คือไม่เอาอะไรเลยไงคือจะให้เราจุงอย่างเดียวเลยจุงเดินคือไม่ให้ไม่ยอมทำด้วยตัวเองยังอยู่บ้านต้องฝึกนะต้องฝึกแกอันนี้แกเคยไปนอกบ้านเราต้องจุงเพราะเราต้องรีบต้องทำเวลาเนี่ยหรออ้าวไปนั่งรอผู้ชายเหรอใช่จ้ะเออทำไมอย่างเงี้ยทำไมเขาว่าเราอย่างเงี้ยป้า520คนยังไม่พออีกป้าเขาอยู่ในบ้านเรียบร้อยทุกคนอ้าวนี่เจ๊เขาเป็นคนเรียบร้อยก็เจ๊นี่แหละตัวดีโอ้ยป้าให้ไปนั่งคอยก่อนเออหรือว่าอะไรอย่างงี้นะ520คนยังไม่พออีกอ่ะเพราะว่านี่แหละป้าก็จะจัดสรรสับเพราะป้าเป็นคนคอยนั่งดูต้นทางแล้วเจ๊คนนี้บอกมายังอุ้ยเขาไปถามอย่างนี้หรอถามเมื่อกี้ยังไม่ได้ยินนะเออเนี่ยทำไมเขาว่าเราอย่างนี้ล่ะป้าแดดเจ๊ป้าบอกเขาดิว่าเราไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นป้าต้องแก้ข่าวนะเพราะป้าต้องเลือกตั้งวันนี้แล้วใช่ไหมเป็นทศแล้วป้าต้องแก้ข่าวเลยป้าจ้าร้ายแล้วป้าไปนั่งแล้วเจ๊ก็เลือกเลยคนเนี้ยมายังเลือกคนนี้เลยโอ้ยใครเขาจะถามยังไงเล่าเออปากคอยอย่างนี้ป้าก็สับแช่งสับแล้วพ่อเจ๊คนนี้เรียกเอื้อนป้าแล้วป้าบอกยังไม่มีใครมาเลยพี่แบมเดี๋ยววันนี้พี่แบมดูความสวยนะเดี๋ยวเขาจะแต่งตัวลายเสือวันนี้เขาจะไปเปิดหนังเรื่องเสือเพ่นนะคะ FC เดี๋ยววันนี้รอดูชุดนะก่อนจะเดินทางเดี๋ยวจะให้เห็นชุดนะว่าอลังการงานสร้างขนาดไหนและส้นสูงด้วยพี่แบมโอ้ยป้าส้นสูงเหรอส้นสูงด้วยโอ้ยเออไม่ธรรมดานะคะ FC เข้ากันเหรอเนี่ยได้เดี๋ยวก่อนจะขึ้นรถนะคะเดี๋ยวจะมีให้เห็นนะวันนี้นุ่งสวยด้วยไม่ได้วันนี้เราต้องแต่งตัวให้อลังการงานสร้างนิดนึงอ้าวป้าเสียงใครเรียกป้าน่ะอ้าวเรียกเออเสียงเอ้ยเสียงประหลาดเสียงใครอ่ะป้าป้าเสียงใครประหลาดป้าเสียงใครเขาบอกเสียงประหลาดพี่แบมเสียงวัวร้องบอกเสียงประหลาดป้าเสียงไหนเนี่ยเฮ้ยเสียงเขาเรียกใครอ่ะป้าป้า
ดูรู้ชีวิตจริงดีนะเป็นลูกของพ่อสะท้านแม่สะอิ้งเออเสียงเรียกใครอ่ะป้าเสียงเรียกป้าหรือเปล่าผู้ชายเรียกป้าเหรอไม่เรียกหรอกเอ้าเมื่อกี้เสียงมันเรียกเมียจ๋าเมียจ๋าไม่เหรอใช่น้องอามได้ยินไหมลูกได้ยินเมียจ๋าเมียจ๋าป้าฟังให้ดีป้าป้าฟังให้ดีนะป้าป้าฟังให้ดีสิใครเรียกป้าเออเนี่ยน่ะเป็นมนุษย์คนหนึ่งในบ้านไงเอ้ยใช่ที่ไหนเล่าอยู่ตรงนี้แค่นี้เองเนี่ยเนี่ยน้องอามก็อยู่ตรงเนี้ยน้องอามนั่งเนี่ยน้องอามนั่งเนี่ยน้องอามอยู่ตรงนี้อ้าวแล้วเอาไปเอาไปแล้วเสียงอะไรป้าลูกป้าร้องหรือเปล่าเออเขาแกล้งพูดแกล้งร้องกันนะโอ้เขาเรียกเมียจ๋าเมียจ๋าไม่ใช่เหรอจริงจริงเรารู้ดีเนี่ยเราหลายคนเลยหลายคนเลยหลายคนนี่คืออะไรพี่น้องอ๋อพี่น้องเลยเราจะยิ้มกันนี่รัตนาวัฒนาในมาโนรัตนาวัฒนาใส่ลูกไงเนี่ยพ่อสะท้านไม่ใส่อิ่งเออได้หลายลูกมึงอ่ะสร้างสรรค์ไม่ใช่เป็นยังไงเอามือไปจับเลยสิเออ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 เห็นไหมในขนาดแย่งี้กันไหมแกก็มองเห็นคือลูกใครอยู่ข้างไหนไหมแต่เวลาให้ทำอะไรไม่ทำไงเนี่ยมาเนี่ยมาอย่าคิดไม่รู้นั้นรู้หมดรู้หมดเอาป้าด่าใครอีกอ่ะด่าหลานทำไมอ่ะสวดภาวนาเออทำไมฉันไม่คนหยาบคายอย่างนี้ใช่ไหมก็อามันได้ยินเนี่ยว่าด่าเนี่ยอย่าไปด่าหลานดิคนได้ยินนี่แหละแล้วไม่ได้ยินนะเออได้ยินป้าเลยมีแต่ป้าอวยพระพรนะใช่ไหมป้าด่าหลานใหญ่เลยจะด่าทำไมล่ะเออเออหลานก็นั่งเฉยๆอ่ะเออเออเออไม่ใช่ชีวิตจริงเลยนะกูรู้นะเออเออมาตัดสิพี่โน้ตพี่ระไนพี่สักนี่ก็มีชีวิตขึ้นมาเออเนี่ยของใครจะแปะเนี่ยแปะที่ตั้งก็ไม่เละไม่เอาอะไรเลยกินก็ทิ้งไปหมดเลยขยงขยะเต็มไปหมดผ้าผ่อนก็ไม่ซักไม่อะไรเลยยังไงเนี่ยป้าทำไมป้าไม่นั่งเลยนะจ๊ะนั่นแหละตางางามเขานั่งเออพูดนะก้มหน้าทำไมนั่งก้มหาเศษตังค์อะมั้งพูดเป็นอย่างนี้นะพระก็สับสับแกล้งอะไรเกี่ยวแล้วกับพระเออพระพูดแต่เราพระก็ไม่แช่งจะป้ามีแต่พระบอกว่าป้าชอบมันชอบแอบอ้างอ่ะจะอวยพระพรให้รวยรวยสุขภาพแข็งแรงเกี่ยวอะไรในปากอ่ะเกี่ยวอะไรในปากไม่ต้องมาถามนะเอามาแบ่งๆกันมั้ยเออไม่ได้เคี้ยวไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้นึกว่าเคี้ยวลูกอมเออสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันมีจริงไงที่เกิดขึ้นกับเรานึกว่าเคี้ยวอะไรแล้วแอบไปกินคนเดียวอ่ะหาสร้างจะได้แบ่งๆกันชอบเคี้ยวหมากกลางคืนอ่ะใครพูดไปเองงั้นแหละเนอสักนิรัตดาวัฒนาในมาโนรัตนาวัฒนาใส่พอสถานไม่ใส่อิ่งต่ออีกได้ได้สะเอื้อนทำไมยายแกชื่อสะอื้นล่ะไม่รู้แต่งตั้งไอ้เนี่ยพระโอ้แต่งตั้งที่ป้าเป็นสสก็แต่งตั้งเลยป้าจะมาขอเลือกตรงเลือกตั้งเออยังโดนการแต่งตั้งเลยเราครบบริบูรณ์ที่รู้จักเดี๋ยวมากันทั่วป้าหมดกันแล้วหมดป้าแล้วผู้ชายคนที่ชอบแย่ป้าไปไหนเนี่ยไม่ต้องมาถามนะมันเป็นเรื่องจริงหรอกผมโดดใช่ไหมใช่ผมโดดสูงโป่งอ่ะพาลุงย่อมรู้ปากมนุษย์คนไหนเป็นยังไงเขาไปไหนซิกแพคด้วยอะมีซิกแพคด้วยเออซิกแพคซิกแพคมีสับมีสับไปแล้วเขาไปไหนไม่มีละเจ๊นั่นน่ะคนพี่ก็มานั่งรอใครไม่รู้น่ะอืมเจ๊ไปหาเขาสิไปถามเขาเออเออหมอปลาแล้วทำไมนะเขาฆ่าด้วย